ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. การงานอาชีพอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในงานประดิษฐ์มาดูกรรไกรกันนะครับกรรไกรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆให้ขาดออกจากกันกรรไกรมีหลายชนิดจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับวัสดุที่จะตัดเช่นกรรไกรตัดผ้าใช้สำหรับตัดผ้ากรรไกรตัดกระดาษใช้สำหรับตัดกระดาษกรรไกรตัดสังกะสีใช้สำหรับตัดแผ่นสังกะสีนะครับมาดูตัวอย่างการใช้กรรไกรตัดกระดาษกันนะครับใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในรูกรรไกรง้างขากรรไกรออกตัดกระดาษโดยหนีบกรรไกรลงบนกระดาษเพียงเท่านี้ก็จะทำให้กระดาษขาดออกจากกันนะครับข้อควรระวังในการใช้กรรไกรกรรไกรเป็นอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมจึงต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกรรไกรหนีบมือบาดมือหรือทิ่มแทงร่างกายโดยปฏิบัติดังนี้1. มีสมาธิในขณะใช้กรรไกรตัดวัสดุ 2. ไม่หยอกล้อกันขณะใช้กรรไกร 3. เมื่อใช้เสร็จแล้วเช็ดให้สะอาดเก็บเข้าซองหรือกล่องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย